นายสุพัฒน์พริกเบญจาผู้จัดทำรายการเดินหน้านำสิ่งที่ดีๆมาออกสู่สังคมพรุ่งนี้วันที่6ตุลาคมพุทธศักราช2560วัดสถิตชนลทานเรียมจะลาบละนะครับนี่ครับคณะกรรมการชุมชนบ้านหนองหีบได้มาเตรียมเรือพระที่จะลากในวันพรุ่งนี้ครับนี่สถานที่วัดสถิตชนลทานหมู่ที่6ตำบลสติงหม้ออำเภอสิงห์นครมีความร่มรื่นร่มเย็นมากครับว่างๆไปนั่งสมาธิพักผ่อนได้ครับวัดสถิตชนลทานครับมีพี่น้องชาวพุทธที่บ้านหนองหีบและหน้าวัดเขามาทำบุญกันทุกวันไม่ว่าวันนี้วันพระนะครับก็มากันนะครับมาร่วมกันทำบุญภาพที่ท่านเห็นนี่คือประธานกรรมการชุมชนสถิตนะครับเขาพัดก็เป็นอิสลามแต่ก็ได้มาพัฒนาถนนหนทางที่จะลากพระในวันพรุ่งนี้เราชาวพุทธขอขอบคุณพี่น้องมุสลิมและกรรมการมัสยิดเขาน้อยด้วยครับในชุมชนกสิทธ์เรามีพี่น้องทั้งชาวพุทธและชาวอิสลามมุสลิมร่วมกันครับเราร่วมด้วยช่วยกันมาตลอดที่ถนนสายนี้ที่ประธานกรรมการชุมชนกสิทธ์พัฒนาเพราะเข้าไปทางหมู่บ้านพี่น้องมุสลิมครับเรือพระก็ผ่านทางนี้ทางประธานกรรมการชุมชนไม่ใช่ใครที่ไหนครับคือใจชนะแอร์เรานี่เองนะครับที่อยู่ปากทางโปร่งที่นะครับเขาก็มีจิตมีใจที่จะพัฒนาถนนเพื่อที่จะต้องการให้เรือพระของพี่น้องชาวพุทธได้ผ่านไปอย่างสะดวกสบายไปที่บ่อจอมทิพย์สวัสดีครับแบบอย่างให้มันรวมบุญศรัทธาวันออกพรรษาร่วมกิจผูกพันสร้างกุศลได้คุณค่าสร้างกุศลได้คุณค่าวันลาพระมารวมบุญกันอีสาลาพาเอโลเอโลซาพาซาพาเอโลเอโลอีสาลาพาเอโลเอโลซาพาซาพาเอโลเอโลกลมกลมละวัวนมสาวสาวอะไรยาวยาวละต้องมองหมายไปอะไรเย้ยเย้ยละกาค่อยตรงนี้อะไรตรงนี้ละลุงมีปานาอะไรสี่ข้าลุงมาบอกเราเข้าอะไรลาวลาวน้องสาวใครส้มตำตะลาลาออกจากคนฝาเต็มเม็ดเดือน11แล้วแข่งเรือกัน